ตรงนี้นะครับคือสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยวนนะครับอ่างเก็บน้ำยวนตรงนี้คือบริเวณตรงสันเขื่อนจำได้นะครับตอนสมัยตอนเป็นเด็กน้ำตรงนี้ลึกมากนะครับหลายท่วมตอนมีงานสงกรานต์งานปีใหม่ก็จะมีการจัดลำวงนะครับใต้ต้นมะเดื่อข้างล่างโน้นนะครับเรามีน้ำไหลตกเป็นน้ำตกนะครับแต่ทุกวันนี้สภาพเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกาะกลางน้ำน้ำก็แห้งตื้นเขินดังนั้นกรมชลประทานจึงได้วางแผนนโยบายตั้งแต่ปี2526นะครับส่งเรื่องเข้าสู่รัฐสภาเพื่อรอการอนุมัติแต่ปัจจุบันทราบว่าได้อนุมัติงบมาเป็นที่เรียบร้อยก็หลายร้อยล้านนะครับก็คิดว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับก็คงจะเป็นบริเวณตรงนี้ครับตรงนั้นก็จะเป็นถนนนะครับไปสู่บ้านปางถ้ำปางปอบบ้านผาแดงบนผาแดงล่างบ้านต้นเพิ่งบ้านเล็กในป่าใหญ่และตรงนี้นะครับน้ำตรงนี้จะไม่มีวันแห้งนะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยเล็กลำห้วยใหญ่ตั้งแต่บ้านปางถ้ำเป็นต้นมานะครับน้ำห้วยพุ่มน้ำห้วยเฮียห้วยเฮียน้ำวังตาดน้ำหน้าถ้ำน้ำห้วยน้ำดั้นเป็นต้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นที่ดอนซะแล้วนะครับเป็นน้ำแต่น้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าสร้างเขื่อนคิดว่าน้ำคงจะเยอะแต่ตรงนี้คงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าชมนะครับจบการรายงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ